ครับสวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนตีกิวของปราสาทเจฟนะครับดูครับติดอันดับเลยโอ้ยังติดอันดับ47อยู่ครับตอนนี้สำหรับปราสาทเจฟวันนี้นะครับคิวของผมเลือกเป็นระดับง่ายนะครับตอนแรกจะเป็นปกติลืมเปลี่ยนนะครับปราสาทเจฟนี่ตีง่ายที่สุดใน7ปราสาทแล้วนะครับเพราะมีแค่สถานะเผาไหม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับเจฟมันทำอะไรได้บ้างนะครับสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ90%นะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดและไม่คิดพลังป้องกันนะครับสกิลหนึ่งสร้างความเสียหาย90%นะครับให้ศัตรูทั้งหมดและติดสถานะเผาไหม้นะครับส่วนสกิลพาสซีฟนะครับจะไม่ทำงานนะครับในปราสาทของเซเว่นไนท์ฝ่ายตรงข้างนะครับเราก็จะไปตีกันนะครับตัวหลักที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจัดยังไงก็ได้ครับไม่ต้องมีตัวรางปั๊บก็ได้ครับสถาปะเผาไหม้ไม่น่ากลัวนะครับตัวแรกที่ผมใช้นะครับเซอินนะครับตัวทำดาเมจหลักเลยนะครับยัดเป็น2จุดอ่อนนะครับ2ตอบโต้นะครับลาเชลครับเอาไปลดพลังมันนะครับและลดเกาะนะครับส่วนลีน่านะครับเป็น2คีครับหาความเร็วไม่ได้ครับ1เลือด1บ๊อบนะครับเอ็ดนะครับเป็น1ความเร็ว2เลือดนะครับไอรินครับเป็น1ความเร็ว1คีนะครับ1บ๊อบ1พลังชีวิตนะครับและลีดเดอร์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับเป็นเตอินนะครับพลังโจมตีเพิ่มอีก120นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเซอินก็ใช้จูพี่แทนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเอสใช้เมแทนนะครับก็ทำให้ทีมมันถึกขึ้นนะครับใครไม่มีลีน่าใช้ลีแทนได้นะครับถ้าใครไม่มีลาเชลก็แนะนำให้ยืมเพื่อนนะครับลาเชลจำเป็นมากครับในการตีกิลส่วนสกิลพาสซีฟนะครับจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนสกิลที่55นะครับเวล55แนะนำเลยนะครับจะใช้อันข้างล่างครับและอันที่เวล65เหมือนกันครับจะใช้ข้างล่างครับแนะนำให้จัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตีกันนะครับเอาเพื่อนที่ใช้ในวันนี้เป็นใครดีเป็นเอสแล้วกันนะครับไปกันเลยครับตอนตีอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ามันนานอย่างแรกไม่ต้องใส่สกิลนะครับปล่อยตีธรรมดาไปครับอย่างแรกแล้วแต่เพื่อนจะใช้นะครับอย่าใช้สกิลฆ่ามันให้ตายนะครับใครมีจูพี่ก็แนะนำให้ใช้ท่าบนจูพี่เว็บนี้นะครับอย่าใช้สกิลทำให้มันตายนะครับงั้นตาต่อไปอีกฝ่ายจะได้ออกสกิลก่อนนะครับต่อไปก็ใช้ท่าราเชลลดพลังป้องกันและพลังโจมตีมันอีก80%นะครับอ
อาจกระตุกเล็กน้อยนะครับเฟซมันแจ้งเตือนนี่คือดาเมจเต็มๆของเซอินนะครับน่าจะสูงสุดที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแนะนำนะครับบัฟของราเชลนะครับที่อยู่บนท่าล่างของราเชลนะครับอย่าให้ขาดนะครับไม่งั้นจะโดนดาเมจเต็มๆเลยนะครับเอาลีน่ากับพิปครับบัฟเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าเบามากนะครับถ้าไม่ใช้ราเชลลดดาเมจนี่น่าจะโดนราว200-300เลยนะครับหรืออาจแรงกว่านั้นอีกก็ได้นะครับทำไมผมถึงใช้ S นะครับด้วยสกิล S สกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ 230% และทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มอีก 50% นะครับซึ่งไม่ทับกับของลีน่านะครับสกิลล่างนี้ลีน่าจะเป็นสกิลติดบนหัวเราครับส่วนสกิลนี้ติดอีกฝ่ายนะครับโอ้ไม่ติดคิครับไม่ติดคิไม่ติดจุดอ่อนครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะมาตีคิวแบบปกติให้ดูนะครับวันของเจฟนะครับไม่ติดคิครับดาเมจหายไปเยอะเลยนะครับแผงการลบไม่ใช้แผงการลบหลังตัวเดียวนะครับแผงการลบที่4นะครับอย่างเดียวนะครับเน้นดาเมจเป็นตัวหลังตัวเดียวนะครับนี่ครับติดคิอีกแล้วครับและข้อดีราเชลอย่างนะครับเพิ่มเคาน์เตอร์ให้ทีม 50% นาน3เทิร์นนะครับอ
ติดทั้งขีทั้งจุดอ่อนนะครับสำหรับการติดขีนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีทองนะครับติดบล็อกจะเป็นสีขาวนะครับส่วนติดธรรมดาตีธรรมดาจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ติดบล็อกนะครับนี่ติดบล็อกอยู่แล้วครับไม่ติดขีนะครับและเซเว่นไนท์ในปราสาทนี้นะครับจะไม่มีวันตายนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันตีไม่ตายสักทีนะครับมันจะเป็นการเก็บคะแนนนะครับอับคนเดียวนี่40กว่าล้านนี่เหนื่อยมากเลยครับรอบละเกือบ20นาทีคิดเอาครับไม่ติดนะครับโอ้90ล้านเลยเนาะ48เดี๋ยวต่อไปต้องฮีลเลือดนะครับราเชลเหลือน้อยนะครับบัฟลีน่าหมดนะครับสวยแล้วเราอาจจะสงสัยนะครับทำไมผมถึงใช้ลูบี้อัดทำคะแนนขนาดนี้นะครับเนื่องจากจะเอายิ่งคะแนนกิลเราได้มากนะครับพอยต์กิลจะได้เยอะนะครับซึ่งจะไปอัพเวลกิลนะครับเลยต้องขยันหน่อยนะครับเดี๋ยวดาเมจหายไปไหนเนี่ยโอ้ท่าลาเชลหมดครับว่าแล้วโหดูมากครับตีแรงนะครับว่าแล้วครับทำไมเลือดเรายุบไปเดี๋ยวเนี่ย
รอบนี้รู้สึกเหมือนจะได้น้อยไงก็ไม่รู้เลยครับมันแล้วแต่จังหวะเลยครับบางทีติดตอบโต้บ่อยติดคีบ่อยคะแนนก็ดีนะครับอันนี้ถือว่ายังดีครับบัฟลีน่ายังไม่หมดครับโอ้มันเป่าอีกแล้วต้องหิวเลือดนะครับโอ้โหทั้งสองแชทเลยครับแชทคิวกับแชทเฟซครับถ้าเซอินก็พิบแล้วนะครับปล่อยเพื่อนก็ได้ครับไม่ติดจุดอ่อนดาเมจมันก็แปลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยบัฟก็ได้ครับเอาลาเชลลดไปก่อนครับเนื่องจากกับพิบแล้วครับแล้วค่อยบัฟครับผมรู้สึกว่าดาเมจมันหายไปไหนเนี่ยอ๋อถ้าเอสหมดครับลืมมองว่าแล้วดาเมจมันหายครับรอบนี้อาจจะน้อยจริงๆนะครับ4ล้านไม่ถึงแน่เลยครับมัวแต่แชทอยู่ครับดูครับทีนี้พอบัฟแล้วมันไม่ติดจุดอ่อนที่เซอินเริ่มตายแล้วนะครับเลือดเหลือน้อยมากแล้วครับตัวทำดาเมจหลักของเราโดนเป่าอีกทีนี่เที่ยงได้เลยครับฮิลไปเถอะครับไหนๆก็จะตายกันแล้วครับเข้าเทิร์น11ก็เริ่มแล้วนะครับแค่10ก็จะไม่รอดแล้วครับไม่ติดจุดอ่อนนะครับขอสัก4.8 ล้านไอ้4.8 ล้านนะหน่อยเดี๋ยวครับโอ้มันเป่าเลยครับลาเชลอาจตายได้ครับนั่นไงครับ1,700เลยเดี้ยงเลยครับอีกหน่อยเดียวอย่าเพิ่งตายลูกโดนเป่าอีกทีนี่เดี้ยงได้ครับถ้าเลือดไม่หิวให้ครับบัฟเลือดยังไม่กระพริบเลยเนี่ยครับโอ้ยังรอดครับเหลืออีกหน่อยเดียวติดตีเขาสีลาเชลดูครับมันทำร้ายจิตใจไม่ติดคีให้ก่อนตายครับอีกหน่อยเดียวเองอ
โอ้ติดบล็อกอีกครับดูมันทำร้ายดิครับอยู่เลือดกันนี้ยังได้ครับโอ้ลีน่าช่วยชีวิตครับติดคิ48ล้านตามเป้าหมายครับจะใช้พี่เต้ครับจะตายแล้วครับได้4ล้านนะครับวันนี้ทำไว้สูงสุดที่4ล้านเก้าครับดูความห่างของคะแนนสิครับโอ้90ล้านติดไม่ไหวแน่เลยครับเยอะเกินอัดอยู่ทำเต็มๆอยู่คนเดียวนะครับสำหรับรางวัลนะครับแบบง่ายนะครับระดับกล่อง QS จะได้อะไรนะครับก็มีอัศวิน7ไนท์4ดาวนะครับที่ทุกคนหวังไว้กันนี้นะครับอุปกรณ์7ไนท์5ดาวนะครับอุปกรณ์7ไนท์4ดาวนะครับเหลือครับไม่พูดนะครับแต่ถ้าเป็นระดับปกตินะครับรางวัลจะดีกว่าเดิมนะครับมี7ไนท์6ดาวนะครับ7ไนท์5ดาวครับ7ไนท์4ดาวครับถ้าเป็นกล่อง A ระดับง่ายนะครับก็จะมี7ไนท์4ดาว7ไนท์5ดาวนะครับกล่อง B ก็7ไนท์4ดาวนะครับดูกล่อง A แบบง่ายนะครับมีแค่อุปกรณ์7ไนท์นะครับการที่จะตีคิวปกติได้นะครับให้ถึง5ล้านนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องตัว40นะครับเวล40นะครับถึงจะไหวคิวผมก็ยังไม่ไหวกันเลยนะครับได้แค่2ล้านกว่า3ล้านนี่นะครับทำไมผมต้องตีคิวเยอะด้วยล่ะครับเดี๋ยวไปดูครับไปตีคิววอลอยู่แน่นี่ฮะมันจะได้พอยต์ตรงนี้นะครับไปอัพคิวนะครับอัพตรงนี้นะครับคนที่มีสิทธิ์อัพก็จะเป็นหัวคิวนะครับช่วยกันตีทุกคนนะครับได้ประโยชน์กันทุกคนครับแล้วถ้าคิวเวลสูงขึ้นครับรางวัลเช็คชื่อก็จะมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเวลสูงขึ้นครับรางวัลเช็คชื่อก็จะมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้